7 สมุนไพรพื้นบ้านแก้เบาหวานและความดันโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการน้ำตาลในเลือดสูงเพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดที่ได้จากอาหารไปใช้ได้ตามปกติมีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายความบกพร่องจากการที่ตับอ่อนเกิดการหลั่งอินซูลินผิดปกติซึ่งตัวอินซูลินมีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆเพื่อสร้างพลังงานเมื่อร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอก็จะทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนั่นเองป่วยเบาหวานและความดันโลหิตล้วนแสวงหาวิธีที่จะรักษาโรคนี้การใช้สมุนไพรถือเป็นแนวทางการรักษาอีกทางนึงที่รับความนิยมซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิดที่มีรายงานการศึกษาว่ามีฤทธิ์ระดับน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระไขมันในเลือดทำให้การไหลเวียนของหลอดเลือดดีขึ้นซึ่งสมุนไพรที่นิยมในการนำมารักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตคืออะไรนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันกันเลยค่ะ 1. มะระขี้นกเป็นไม้เล็กและเป็นผักพื้นบ้านของไทยอาจจะนำมาลวกจิ้มกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกก็อร่อยดีมีวิตามิน A และ C สูงมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดและชะลอการเกิดต้อกระจกได้ 2. ใบย่านางมีสรรพคุณเป็นยาเย็นเมื่อทานเข้าไปจะทำให้ร่างกายเย็นลงทำให้ระบบในร่างกายสามารถผลิตอินซูลินมาเผาผลาญน้ำตาลได้เป็นปกติจึงเป็นสมุนไพรแก้เบาหวานได้นั่นเอง 3. กระเทียมมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตลงได้ควรรับประทานกระเทียมหัวแก่หากรับประทานสดจะได้รับคุณประโยชน์มากกว่ากระเทียมที่ปรุงสุกแล้ว 4. ตะไคร้เป็นสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันที่เรารู้จักกันดีเพราะนิยมนำมาประกอบอาหารซึ่งตะไคร้จะมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะขับลมและยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย 5. ผักตำลึงในผักตำลึงมีประโยชน์มากมายเป็นยาพื้นบ้านใช้รักษาเบาหวานสามารถใช้ได้ทั้งรากเถาใบซึ่งมีสูตรหลากหลายแม้กระทั่งชาวเบลกอรในอินเดียก็ใช้ตำลึงเป็นยาประจำแก้โรคเบาหวาน 6. ผักเชียงดามีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเถาสีเขียวมีรสขมอ่อนๆและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเป็นผักที่หมอยาพื้นบ้านใช้เป็นผักเพื่อเพิ่มพละกำลังทั้งยังสามารถใช้เป็นยาลดน้ำหนักได้เนื่องจากว่าผักเชียงดาช่วยให้มีการนำน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าการไปสร้างเป็นไขมันสะสมซึ่งมีการศึกษาผู้ป่วยจากโรคเบาหวานที่ใช้ผักเชียงดาในการรักษาสามารถลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันได้และบางรายสามารถใช้ผักเชียงดาอย่างเดียวในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ 7.ใบชะพลูเป็นผักพื้นบ้านของไทยและเป็นสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันนิยมนำมารับประทานสดในตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านสามารถนำใบชะพลูมาต้มเพื่อลดเบาหวานได้เนื่องจากใบชะพลูมีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมีแคลเซียมมีวิตามิน A และ C สูงมากการเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาโรคความดันโลหิตและเบาหวานถึงแม้ว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังก็คือสมุนไพรบางชนิดอาจส่งผลเป็นพิษต่อร่างกายถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลือกใช้สมุนไพรแก้เบาหวานและความดันเหล่านี้รวมทั้งการรักษาโรคความดันและโรคเบาหวานผู้ป่วยควรหันมาใส่ใจเรื่องอาหารการกินและออกกำลังกายเพิ่มเติมด้วยเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำควบคู่กับการรับประทานยาค่ะ